14ค่ะ Will they be able to move the belongings by themselves subject ก็คือ they verb ละคะยาวเลยค่ะ will be able to ค่ะ be able to เท่ากับคำว่า can ที่แปลว่าสามารถนะคะ to move เนี่ยเป็น infinitive อีกทีหนึ่งนะคะ the belonging ตรงนี้ก็คือสัมภาระทำหน้าที่เป็น objects ค่ะ by themselves ก็เป็น themselves ก็เป็น reflective pronoun นะคะ by ตรงนั้นก็จะแปลว่าโดยใครนะคะ15สุดท้ายค่ะ subject คือต้องเป็น all of the students นะคะแล้วแต่ว่าเห็นไหมคะมันมี noun เนี่ยหลายตัวมากเลยเวลาที่ noun หลายๆตัวเรียงกันนะคะมันจะมีแค่ head noun แค่ตัวเดียวคือคำนามหลักงั้นข้อนี้คำนามหลักก็คือจริงๆแล้วคือ all นะคะงั้น verb ที่ตามมาค่ะ verb มันก็จะผันตาม all นะคะ both ตรงนั้นล่ะคะทำหน้าที่อะไรอะคะอยู่หลัง verb ค่ะค่ะเป็น object เพราะตัวมันเป็น pronoun okay.หน้าที่16อ่ะดูหน้า16นิดนึงนะคะดูข้อที่7เลยอะค่ะเขาให้ทำอะไรอะคะโอเคให้วง pronoun ทั้งหมดใช่ไหมคะกี่ตัว10เนาะ10 different pronoun โอเคค่ะ for the total of 10 if a pronoun appears more than once within โอเคให้เลือกให้นับแค่1เอาเลยค่ะทำเลยค่ะเฮ้ยอย่าเอา pronoun แค่10เลยไหนๆก็เรียนมาเยอะแล้วอุตส่าห์เรียนตั้งเยอะให้มาวงแค่10เองเสียเวลาค่ะอย่างแรกเลยค่ะ I could not fall asleep last night ก็คือ I it felt as if somebody kept knocking me sorry keep knocking on the window keeping me up most of the night it somebody meMost of มีไหม most of มีไหมมีไหมในชีทมีไหมมีอยู่ในกลุ่มไหนคะดูดีๆนะเขามีแค่ most อย่างเดียวเขาไม่มี of อะค่ะmost of มันจะอยู่ในกลุ่มที่เป็น quantifier เป็น adjective ไปแล้วอะค่ะอันนี้มัน most อย่างเดียวอะต่อค่ะ this นะคะ this is pretty unusual so I try to calm myself down and think aboutother things besides being unable to sleep all of my work paid off when I finally fall asleep all นี่ด้วยเหรอไม่อะไรอีกคะไอค่ะโอเคอาจารย์ขาไอ้อิดนะคะอิดบรรทัดแรกอะค่ะคำถามโทเฟลคำถามโทอีกชอบถามค่ะ What does it refer to ค่ะ it นั้น refer to อะไรเหรอคะอีตัวนี้ค่ะอ
ช่ it แทนคำว่า fall asleep อะค่ะถึงแม้ว่าไอ้ที่มันคือคำว่า fall asleep นี่เป็น verb นะคะแต่มันแทน action ของตัวนั้นนะคะของการที่แบบครึ่งหลับครึ่งตื่นนะคะ this นะคะ this บรรทัดที่2นะคะแทนอะไรอะคะ this บรรทัดที่2แทนอะไรคะค่ะ this ก็แทนประโยคข้างหน้าทั้งประโยคนั่นนะคะโอเคไหมคะงั้นเราจะเจอในข้อสอบเนี่ยค่ะเราจะเจอมากเลยว่า it refer to this refer to them refer to ค่ะจะเจอมากเลยนะคะโอเคงั้นเวลาที่เราจะเจอจะหาคำตอบให้มาดูข้างหน้านะคะคือ pronoun เนี่ยตัวมันชัดเจนว่ามันเป็นชื่อเป็นคำที่เรียกแทนคำนามใช่ไหมคะงั้นมันจะต้องมีคำนามมาก่อนหน้าอาจารย์ไม่ต้องไปหาคำตอบที่มันอยู่ข้างหลังอะนะคะโอเคค่ะเคลียร์ค่ะมีอะไรจะถามไหมคะตรงไหนจ๊ะคือเขาให้วงแค่สิบอะค่ะหนูไม่เอาสิบหนูเอาทั้งหมดครบไหมมันก็สิบใช่ไหมจริงๆมันซ้ำไหมคะไม่ซ้ำหรอคะซ้ำไอใช่ไหมโอเคโอเคค่ะไอสามไอรวมกันเป็นอะไรอะคะเออเป็น V สิคะทำไมอะก็ไอหนึ่งคนไอรวมกันก็เป็น V ค่ะโอเคเออเนาะ most จะได้ไหมถ้าอย่างนี้most soft แอมมาเช็คให้ดีกว่าแอมค้าง2อย่างนะคะวันนี้ค้างข้อ12ก่อนหน้านี้กับค้างคำว่า most นะคะเดี๋ยวค่ะwhen ไม่อ่ะค่ะเพราะว่า when ตรงนี้ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นคำถามอะค่ะmy เป็น adjective แสดงความเป็นเจ้าของค่ะ as ตรงไหนจ๊ะ as if เป็นลักษณะคำเชื่อมค่ะราวกับว่าอ่ะไหนๆก็ไหนๆละหาสิคะมี conjunction ตรงไหนบ้างเหรอคะมีไหมคะ conjunction so ค่ะ soมีอะไรอีกคะ and ก่อนค่ะ and บรรทัดที่2หลังสุดค่ะ conjunction มันคือแฟนบอยใช่ไหมคะเคยได้ยินไหมคะแฟนบอยค่ะย่อจากอะไรเหรอคะ forAnd nor n o r ค่ะ nor b ค่ะ but o ก็ or y yet est so งั้นเว้นกลุ่มไหนอะคะเวนมันเป็นคำเชื่อมก็จริงอะค่ะแต่มันเชื่อม cross กับ cross อะค่ะเดี๋ยวไปเอาคำที่มันแบบชื่อจริงๆของมันนะคะคือเวลามันสอนเนี่ยมันก็ไม่ได้จำแบบชื่อเฉพาะทางเยอะอะค่ะอ่ะเหลือเวลาอีก15ป่ะคะหรือ10 10ค่ะคำถามค่ะขาไม่นะคะ main clause กับ subordinate clause นะคะ
main clause จะเป็นประโยคที่สามารถ stand alone ได้ค่ะฉันไม่ต้องพึ่งพาใครค่ะแต่ subordinate clause นะคะเป็น clause ที่ชีวิตฉันขาด main ไม่ได้ก็คือไม่สามารถอยู่คนเดียวได้อะค่ะจำแค่นี้เลยค่ะก็เนี่ยค่ะเวลาสอนนักศึกษาก็ถามว่าหนูเลือกเอานะคะว่าหนูจะเป็น main clause หรือหนูจะเป็น subordinate clause นะคะเพราะว่ามันก็จะมีคือมันอยู่ที่เราจะแบ่งนะคะบางหนังสือเขาจะเรียกว่า dependent clause กับ independent clause นะคะ